ลดได้นะคะ50ลดได้ด้วยไงโอ้น้องน่ารักมากเลยนี่ลดได้ไหม30 ถึง 50ได้ไหมอันนี้60ค่ะถ้าว่าหมูขึ้นราคาน้องยังรู้หมูขึ้นราคาสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวนะคะได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีนะคะแล้ววันนี้พ่อมีงบให้เรา 1,500 บาทนะคะในการซื้ออาหารทะเลใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาแวะที่ตลาดเลยค่ะน้องฟิวตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาค่ะใช่ค่ะ 1,500 บาทเราจะมาลงที่นี่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็มีข่าวดีมาบอกด้วยแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าจำได้ไหมที่ฟิล์มเนี่ยได้รีวิวเป็นกล้องของเสี่ยวมี่ไปนะคะก็จะเป็นมี Wireless Outdoor Security Camera 1080p เซตตัวนี้และทางเสี่ยวมี่เนี่ยใจดีมากนะคะให้ทางครอบครัวเราเนี่ยนำมาแจกเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเขาไปเที่ยวในช่วงยาวนะคะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็อยากดูแลบ้านไปด้วยนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณตาคุณยายนะคะหรือว่ามีเด็กเราก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยติดตั้งง่ายนะคะกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็แบตในตัวเนี่ยใช้ได้นานถึง90วันค่ะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็ทางเสี่ยวมี่เนี่ยให้เราเอามาแจกเพื่อนๆทั้งหมด2เซตกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่ฟิล์มถือกับน้องฟิวถืออยู่นะคะ2ตัวนี้เลยและส่วนกิจกรรมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าทำไมถึงอยากได้กล้องเสี่ยวมี่ตัวนี้ค่ะคอมเมนต์ไหนประทับใจนะคะทางครอบครัวเราเนี่ยก็จะสุ่มของรางวัลแล้วก็จะส่งไปให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็กติกาในการคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะฟิล์มขอบอกเลยว่าคอมเมนต์แล้วก็แนบชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้เนี่ยเราก็จะใช้เพจ Facebook ของทางฟิล์มฟิวแฮปปี้ชาแนลเนี่ยทักไปนะคะให้เช็คตัวหน้าเพจก่อนนะว่าผู้ติดตามเนี่ยตามจริงไหมเผื่อโดนโกงหรือว่าโดนมิจฉาชีพหลอกได้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับใครที่ได้ของรางวัลเนี่ยทางเพจของเราเนี่ยก็จะทักไปหาค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันเลยไปค่ะลุยตอนนี้นะพวกเราเข้ามายังตลาดเรียบร้อยแล้วนะค่ะเราแหละที่แรกนะครับก็คือร้านนี้เลยนะครับนี่พี่เฟย์บอกว่าอยากกินยำไข่แมงดานะครับโอ้ยังไงแม่กล่องละ100บาทนะครับค่ะสนใจได้ค่ะหนึ่งกล่องแล้วก็พออยากกินหอยนางรมหอยนางรมนะครับ100อันนี้เรายำไข่แมงดาก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะได้แล้วมี200 แบบโอ้โหมีรถได้ด้วยนะครับค่ะแต่ถ้า100แบบก็คือเราจะได้กล่องใหญ่ไงแต่ว่า80เราก็ได้กล่องเล็กตอนนี้นะฮะหมดไปแล้ว100เหลืออยู่1,400บาทนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะวันนี้ไปอุ้ยกุ้งมังกรอย่าร้องอย่าร้องอันนี้เป็นของสดอุ้ยมือช็อตมือช็อตนะครับนี่ก็มีนะครับมาอยากทานอะไรก็เดี๋ยวดูเลยที่นี่ของขายเยอะมากนะครับใช่มีหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่อาหารทะเลแบบว่าฟิล์มไม่เห็นเลยโอ้อันนี้มาแบบเป็นแพงเลยนะเป็นตัวเล็กค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่เลยนะครับพี่ขายแน่นๆเลยค่ะโอ้ยได้เลยจ้าเห็นไหมโชว์เลยของดีจริงจริงพี่ฟิล์มอันนี้อะไรเอ่ยห่อหมกย่างห่อหมกย่างชื่ออะไรอ่ะแจงรอนแจงรอนย่างแจงรอนสนใจไหมไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละ15บาท7ไม้100เอากี่ไม้แม่สามไม้ก่อนเอาสามไม้แล้วเดินบอกว่าไปลองนะฮะสามไม้เท่าไหร่นะแม่45บาทเองค่ะร้านนี้นะครับเราก็ซื้อไปสามไม้นะชื่อว่าแจงร้อนนะครับร้อนมากเลยอ่ะร้อนเลยอันนี้แจงร้อนแล้วลูกก็เพิ่งขึ้นเตามาเลยโอเคนะอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยปลาหมึกอะคะใช่ที่นี่ของสดเยอะมากเลยดูดิปลาหมึกตัวมันเริ่มเลยดูไข่เชลล์ไข่เชลล์เลี้ยงอะไรอะใช่ฝั่งนี้มีอะไรคะก็สดเกลือจ้ะอันนี้มีเครื่องเคียงด้วยป่ะพี่ของเครื่องเลยอันนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ100บาทนะครับพี่เฟรมเป็นไรอยากได้อีกสักกล่องเลยอะใช่มันเป็นแผงอ่ะเนี่ยแผงใหญ่ๆโอ้โหแบบเราไม่ต้องมาแค่หาก็คืออันเนี้ยมันเป็นขายมาให้เลยใช่เป็นรูปมาเลยเหรอแอบสนใจอีกกล่องแม่ใช้ไปเท่าไหร่แล้ว245บาทโอเคนะนี่ได้มา3อย่างแล้วนะยังไม่ไปไหนเลยนะที่นี่ราคาไม่แพงนะกล่องละ100ซะส่วนใหญ่เฮ้ยเป็นตัวเลขที่รับได้นะใช่ตัวกดก็มีนะตัวใหญ่ๆฝั่งนี้เห็นไหมว้าวพี่บอกว่าสาหร่ายพองหมุน250บาทสนใจไหมคือเซนทันใช่ไหมที่น้องฟิวไปซื้อมาคือกล่องละ100อัพนะอุ้ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยพี่เฟรมเริ่มเลยสาหร่ายพองอมูลเขาจะประกอบด้วยโอเคกล่องนึงครับเท่าไหร่50บาท50บาท
อนนี้นะใช้ไป295บาทแล้วนะครับค่ะอุ๊ยก็ได้มาพอสมควรแล้วนะอันนี้ยังไม่หมดนะยังมีอีกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดินดูดีๆเลยนะครับตื่นตาตื่นใจว่าที่นี่ตลาดใหญ่ชาลมตะแก้วชาลมตะแก้วชาลมก็มีคือฝั่งนี้มีหมึกอะไรหมึกกระต่อยป่ะแม่ใช่อันนี้แม่ชอบอันนี้ดูกันอันนี้อันนี้หมึกกระตอยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่แผงไม่เป็นข้อนะคะถุงเท่าไหร่แม่200 150 100นึงก็มีค่ะนี่แม่5นั้นครึ่งโลจ้ะตัวเองครึ่งโลเลยไหมก็ต้องได้นะของชอบเราต้องซื้อแถมน้ำจิ้มครึ่งโลไปเลยก็วันนี้มีงบต้อง 1,500 ไม่ซื้อได้ไงแหมไม่เผื่อไว้กินข้างหน้าเลยนะเราจริงเจอของที่ใจชอบก่อนโอ้ยก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยครับเนี่ยใช่ค่ะดูเด็ดแม่โอ้นี่เท่าไหร่นะ350บาทเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย795ไว้รวมยอดทีเดียวไหมได้ไปต้องพูดยังไงว่าทั้งหมดกรรมเนี่ยก็คือหมดแหละไม่ได้กลับที่สดใช่ไหมเดินมาแค่ครึ่งซอยเองนะยังไม่ไปซอยอื่นเลยจะหมดแล้วเนี่ยของสดเยอะมากนะครับพี่เมย์แม่บอกว่าอยากกินปูนึ่งกุ้งนึ่งเหรอใช่ค่ะนึ่งให้ด้วยใช่ไหมคะมีรับนึ่ง120ค่ะค่านึ่ง20บาทต่อกิโลใช่ค่ะใช่ไหมกุ้งหัวไข่อ่ะแม่ใช่นี่โอ้โหแล้วปูอ่ะแม่ปูเดี๋ยวก็ค่อยดูยังไม่ไปไหนเลยตังค์จะหมดแล้วไม่ไหวแล้วจะหมดแล้วแต่ได้มาเยอะนะแม่เอาไม่อั้นเลยอ่ะนี่มาเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยแม่1โลนะครับเดี๋ยวมีนึ่งด้วยปูด้วยป่ะแม่เดี๋ยวไปร้านอื่นด้วยอ๋อเดี๋ยวไปดูร้านอื่นบ้างใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าดีนะแม่นะใช่ซื้อเสร็จมีบริการนึ่งให้เรามีหน้าที่แค่แจกกินอย่างเดียวนะครับโอเคนะเราเดินมาถึงซอยแรกนะครับก็ของเยอะมากนะครับแน่นมากเลยนะสำหรับที่นี่นะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าเราอยากทานอะไรกันเดี๋ยวเราหาตัวกันนะครับเขาชี้แล้วอ่ะไข่ชี้นี่ไข่ปลาหมึกไม่สนใจมือลูกเลยนะอันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับใช่ราคาเป็นไงครับขีดละ70ใช่คือขีดใช่ไหมเรา2ขีดเนาะก็เป็น140ครับผมนี่เลยนะครับบอกว่าจะเน้นๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ถูกใจน้องฟิลกับพี่ฟิล์มคือตอนนี้ไม่อยากถ่ายคลิปไม่อยากไปกินเลยได้ปะใช่คือตอนนี้มันเที่ยงพอดีแล้วหิวอ่ะไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับซื้อมา2ขีดในราคาขีดละ70บาทนะครับ2ขีดก็140บาทนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูกันว่าจะซื้อในทางต่อนะครับอันนี้แค่ซอยแรกนะใช่ตังค์จะหมดแล้ว ของสดนี่คือเยอะมากนะแม่ราคาที่นี่เป็นไงบ้างจับต้องได้ไหมจับต้องได้ราคากลางๆไม่แพงมากร้องร้องเมื่อกี้เห็นแซลมอนด้วยใช่เมื่อกี้แอบแซลมอนอุ้ยร้านนี้พลังของจริงนะเนี่ยแม่ตัวใหญ่เลยอ่ะแล้วเหลืออยู่400กว่าบาทเองตัวหนึ่งก็ได้เพียวบอกเป็นไงหัวตาละห้อยอ่ะจริงจริงบอกแล้วอย่าโลภเมื่อกี้เป็นไงที่เป็นเปลวที่นี่ของเยอะมากสุดยอดใช่อยากกินหอยเชลมากเลยอ่ะแต่ไม่อยากกินเลยนะหอยเชลแต่ไม่รู้เขารับทำไหมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รับไปเลยลูกน่าจะมีนึ่งอย่างเดียวนึ่งอย่างเดียวอ่ะโอเคนะตรงนี้แม่อยากซื้ออะไรกันไปเนี่ยไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกย่างใช่ไหมใช่ค่ะพี่นี่ไม้เท่าไหร่ครับ10 บาทไม้ละ10 บาทแม่10 ไม้10 ไม้ค่ะอันนี้โบราณเลยพี่นะโอ้พี่ฟิล์มลุ้นมากเลยอ่ะจริงอยากช่วยคุณลุงเขาพัดของเรากว่าจะได้ไข่หมึกมาเนี่ยต้องตีค่ะตีปลาหมึกก็ตีได้ค่ะก็ตีคนฮะนี่เลยนะเข้ามาคืออยู่ตรงปากทางเข้าเลยนะแวะมองหุ่นกันได้นะครับไม้ละ10 บาทนะครับย่างไม่ทันเลยใช่ไหมพี่ย่างไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าถ้าขายปลาหมึกขึ้นราคาแล้วก็ขายได้ละ10 บาทเดี๋ยวขายไปขายมาก็จะเริ่มขายโอเครู้เรื่องอ่ะอันนี้หนูจ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอานะครับขายดีขนาดไหนแม่ค้ามีถึง4คนกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรับกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับค่ะครับผมตอนนี้นะแม่เรียนบอกว่าอยากกินปูด้วยนะครับใช่ค่ะก็คือมีหลายไซส์และหลายราคาครับตัวใหญ่ก็จะแพงตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับเดี๋ยวดูกันนะไม่ได้ราคาไซส์ไหนอันนี้กิโลละ520แต่เงินในมือแม่มีอยู่เท่าไหร่มี220 220แต่ปูโลละ520ไม่เป็นไรเราเอาไม่ถึงโลก็ได้นะจับแบบนี้เราไม่ถึงเพียบอกว่าจับแบบนี้แค่ลงทางหนีบนะเพราะว่าไฟก็มันไม่ได้รัดมันสามารถถือได้อยู่พี่บีมแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปูไปกินด้วยเดี๋ยวเลือกจากร้านนี้ไปเลยใช่นี่กุ้งได้แล้ว
ระวังขึ้นมาลูกใช่แล้วล้อเลยอ่ะแม่เหลือตังค์อยู่200กว่าบาทแม่อยากกินปูโลละ500กว่าอ้าวน่าจะเกินงบนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยไม่ถึงโลได้ไหมเนี่ยได้ได้ไม่ถึงโลก็ได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่บีมเดี๋ยวเราจะไปนั่งปิกนิกกันริมหาดโอ้เห็นพกเสื้อพกโต๊ะมาอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ค่าปูรวมค่านึ่งมัน390แม่เหลืออยู่1 2 3 4เหลือ295แม่ต้องเติมอีก95บาทโอเคถือว่าเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะครับใช่ค่ะไปนะครับได้ครับผมโอ้1,500บาทได้อะไรมั่งอ่ะนี่ได้ของกินที่เดียวแล้วก็ข้าวอยู่กับแม่อีกแม่เอามาโชว์แม่เอามาโชว์นี่นะครับงบ1,500บาทของเราก็ได้ของไปเยอะแยะมากเดี๋ยวมาตามดูกันว่าได้ไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเลยนะครับพร้อมไหมพร้อมโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะคะใช่คือพูดง่ายๆมาทะเลเราต้องหาของมานั่งกินริมทะเลใช่ไหมพี่เจมใช่ค่ะแล้วก็มีมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งแล้วก็มานั่งกันป่ะมันต้องริมทะเลเท่านั้นใช่ถูกไหมโอเคมาปูเสือเลยครับตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมพี่เจมลุยแหมบรรยากาศริมทะเลกับอาหารซีฟู้ดมันเข้ากันเข้ากันใช่จริงๆจากตลาดที่เราไปซื้อของมาเนี่ยมาถึงหาดบางแสนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเองนะครับแป๊บเดียวคือใกล้กันมากเลยนะครับมาสายปิกนิกนะครับลุยวันนี้นะครับพามาเที่ยวกันแบบเรียวๆเลยนะครับซื้อของกินแล้วก็มานั่งกินกันนะครับโอ้โต๊ะปิกนิกก็เอามาด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทะเลแล้วนะวันนี้เราจะมากันในทีมปิกนิกเฮ้ยช่องเราไม่เคยทำแบบคลิปแนวนี้เลยอ่ะนั่งกินแบบริมทะเลแบบปิกนิกฝากหน่อยใช่นี่แอบไปซื้อมาเป็นเซตเลยโอ้ย 1,500 บาทของเราเกินด้วยเกินไปนิดหน่อยเลยไม่เป็นไรพี่ๆแถวเนี้ยไม่กล้าทักเราหรือว่าขายอะไรให้เลยเพราะไปมือแล้วหอบมายังไงย้ายบ้านนะครับน้องนี่คือติดกิ๊บแล้วเตรียมพร้อมกินมาเงียบมาเฮ้ยน้องฟิวทำไมเดี๋ยวนี้พอเห็นว่าวเห็นอะไรตามท้องทะเลทำไมไม่ร้องเอาอ่ะไม่ก็คือตอนเด็กๆใช่ไหมเคยมีคติคือเอามาแล้วมันเล่นไม่ได้ไงพ่อแถวบ้านเราอ่ะมันไม่มีลมก็เลยคิดว่าซื้อมาทำไมเนี่ยเมื่อซื้อมามันก็เล่นไม่ได้นั่นแหละขอบคุณที่คิดได้อุ้ยนี่กุ้งไปเทหมดเลยเนี่ยจะกินหมดทีละนิดก็ได้ทีละนิดอันนี้คือกุ้งสดๆที่เราซื้อแล้วเราให้เขานึ่งนะครับกุ้งหัวไข่กุ้งไข่หัวกุ้งอะไรนะหัวไข่นั่นแหละหัวไข่นั่นแหละโอ้มานี่เลยหอยนางรมนะครับโอ้โต๊ะเล็กไปปะเนี่ยดูทรงจะได้นั่งขี่กับพื้นแล้วอันนี้เป็นโต๊ะเสิร์ฟวางของเอาขึ้นมาหมดเฮ้ยนี่ปูนะครับที่เราโผล่นึ่งมานะโอเคมากเลยใช่ไหมนี่นะครับเริ่มเสิร์ฟอาหารขึ้นมาบนโต๊ะแล้วนะครับค่ะพูดสนุกเสิร์ฟอาหารขึ้นมาบนโต๊ะเสิร์ฟเลยนี่อะไรคะน้องฟิวเป็นไข่ปลาหมึกทอดแล้วก็ตรงนี้เป็นไข่ปลาหมึกย่างว้าวอย่าไข่ปลาหมึกทอดจะใส่ตรงนี้เลยอ๋ออันนี้ราดน้ำจิ้มเลยป่ะใช่ราดเยิ้มๆโอ้โหอย่าร้องอย่าร้องนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยป่ะเหมือนจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่แม่อันนี้ไม่ใช่เหมือนน้ำจิ้มหวานอะอุ้ยไม่หวานหรอกเชื่อพ่อเผ็ดซีดไม่ปีอันนี้นะครับโอ้โหน่าทานมากนะครับมาเดี๋ยวเราขอจับโต๊ะก่อนนะครับค่ะโอเคนะตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะจัดยำไข่แมงดาให้นะครับนี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวร้านพี่เดือนจะเปิดแล้วนะครับพี่เดือนยำไข่แมงดานะครับใช่เนี่ยย้ายสถานที่เลยเนี่ยเปิดร้านอยู่แบบริมทะเลเลยนะกูงปะเนี่ยให้แบบว่าไข่แมงดาช้อนเดียวที่เหลือเก็บไว้โหเปลี่ยนนิสัยเออมาถึงบางแสนแล้วอ่ะแสงเดือน อ่ะนี่เลยนะครับตอนนี้แม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะยำให้ลูกๆกินนะครับผมตอนนี้นะเราก็จัดโต๊ะของเราเรียบร้อยแล้วนะค่ะบรรยากาศอย่างได้อ่ะครับน้องๆอยากกินแล้วอยากกินแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้อะไรคะเนี่ยสาหร่ายพวงองอน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 สาหร่ายพวงองุ่นอันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่จอนแรงจอนแรงแจงร้อนยาร้อนเราจะปวดทำไมอ่ะอันนี้นะจะเรียกว่าแจงร้อนย่างแจงร้อนย่างตามด้วยไข่ปลาหมึกย่างอันนี้เป็นยำไข่แมงดานะครับตามด้วยอันนี้ปูกับกุ้งนึ่งอันนี้หอยนางรมครับผมแล้วน้ำจิ้มแล้วก็ไข่ปลาหมึกทอดครับจริงๆยังไม่หมดนะยังเหลือหมึกกระตอยนะนี่นี่นี่มีหมึกกระตอยด้วยถุงนึงอยู่นี่แต่ว่าโตเต็มนะครับมาอ๋อแม่ล่าแล้วน้ำลายแตกเลยพี่ปิ๊มไม่ไหวโอ้โหคือบอกเลยนะเรานั่งนี่คือไม่วุ่นวายใครรู้สึกอายคนเหมือนกันนะเราเสียงดังแล้วก็เบาๆโอเคนะ
แล้วก็ฝั่งนี้นะครับด้านหลังเราก็จะเป็นหาดนะครับคนมากันเยอะมากเลยแม่ใช่แล้วแม่กินแบบเงียบๆเลยอ้าวแม่แม่หิวแล้วอ่ะแม่กินอะไรไปอ่ะปลาหมึกย่างแล้วน้ำจิ้มอ่ะนี่ไงจิ้มยังจิ้มแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยใช่เหรอใช่โอ้ยปวดอุ้ยเป็นไงแม่ก็อร่อยไงรีบกินพี่ฟิล์มเงียบเลยพี่ฟิล์มกินอะไรไปน้ำไข่แมงดาเป็นไงบ้างอร่อยชิมซิอืมนะครับมาพี่ชิมค่ะงามเป็นไงบ้างอืมพิซซ่าใช่อืมเผ็ดอืมอ๋อลืมไปแม่ราดน้ำจิ้มไปหมดเลยอ่ะดูของแม่ของแม่แม่กินอะไรเนี่ยกุ้งกุ้งหนึ่งอ๋อที่สั่งมาเมื่อกี้ฮะเป็นไงบ้างกุ้งมันสดอ่ะเนาะเนาะใช่หวานอร่อยจีโอ้ยบรรยากาศได้ครับซีฟู้ดกับริมทะเลใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะโอ้โหใหญ่เลยไหมอ่ะเก่งใจอ่ะหนึ่งขึ้นยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะทยอยกินทยอยกินน้องฟิวน้องฟิวชิมอะไรลูกไข่ปลาหมึกทอดจิ้มอันนี้นิดหน่อยพอสะอาดมากเลยนะฟิวเป็นไงคะเผ็ดมากอร่อยตัวเนี้ยนะเขาแน่นมากดูนะเนื้อแน่นมากแล้วอร่อยมากไม่มีกินไหมอ้าปากอย่าขนาดนั้นเลยหรออย่าขนาดนั้นเดี๋ยวนะเหมือนกินได้เลยนี่แอบจิ้มลงไปหมดแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ไม่มาป้อนอ้าปากเดี๋ยวกินเองดีกว่าอุ้ยเป็นไงเผ็ดดิอุ้ยน้องจิ้มไปซะมิดเลยเมื่อกี้น้องจิ้มไม่หรอกเราแบบเหลือเพื่อนี่ทุกคนสาหร่ายพวงองุ่นเอื้อนก่อนพ่อกินก็อร่อยนะอย่ากินเปล่าๆเลยใช่เหรอเนี่ยเป็นไงมั่งอือนะใช่พี่ฟิล์มเผ็ดแม่พี่ฟิล์มเผ็ดแบบไม่หรอกหนูก็จิ้มเท่านั้นแหละไม่เห็นเป็นไรเลยต่อมาอันนี้อะไรนะแจงรอนแจงรอนอือนี่คืออร่อยก็คือมันคือห่อหมกย่างนั่นแหละอ๋อก็เอามาเป็นแท่งเหรอใช่อ๋อแต่ไม่มีอะไรห่อเล่นเปื่อยๆเลยไม้เท่าไหร่แม่15บาท15บาทอ๋อแม่อะไรอ่ะไข่ตบไข่ตบอันนี้ปูอ่ะแม่ปูนึ่งแม่บอกว่าสดมากเลือกกับมือเลยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยคุ้มเลยวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่ใช้งบ 1,500 บาทนะครับแล้วก็มาเดินเลือกซื้อของที่เราอยากกินและของสดๆนะครับค่ะแล้วก็เอามานั่งกินกันตรงริมทะเลนะครับบรรยากาศได้มากเลยอ่ะใช่พี่เป็นไงพี่ฟิล์มเป็นไงหอยนางรมนะครับพี่ฟิล์มเปิดคนแรกเลยอร่อยมากลมพัดตลอดด้วยสดใช่ไหมใช่อ้าวมันยังไม่ตายเหรอวิ่งดึงเปิดปลาหมึกกันนะแม่เดือนไม่พูดไม่จาเลยนะนิ่งมากจิ้มเอาจิ้มเอานี่เลยนะครับจริงๆอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแม่ที่แบบการที่เรามาเที่ยวทะเลก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งโต๊ะแล้วก็รออาหารตามสั่งแต่ถ้าเกิดมาแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากสะดวกสบายใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดอย่างเราเงี้ยเราก็อยากหาของที่แบบเราอยากกินจริงๆอ่ะแล้วก็เอามานั่งทานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์หรือไม่ก็มาเที่ยวนะครับก็มาอุดหนุนพี่ๆที่เขากางเต็นท์แล้วก็ทำอาหารขายที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะแม่เนาะค่ะมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเองอ่ะเราทำคอนเทนต์ไง1,500 บาทเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับวันนี้เกินนิดเดียวเองนะแม่เนาะเกิน95บาทเกินไปนิดเดียวเองก็ถือโอเคนะครับค่ะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าฝั่งน้องก็เผ็ดกันมากเลยแล้วอร่อยด้วยพูดหมดแล้วเนี่ยอร่อยเหรออร่อยโอเคได้นะครับงั้นเดี๋ยวพ่อถ่ายก็พูดคิดมากเลยเมื่อกี้นะเห็นพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยกินไข่หมึกย่างนะพ่อถ่ายอยากชิมมากเลยนะเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยไหนจิ้มน้ำจิ้มมาไหนดีอันไหนก็ได้ได้หมดเลยเหรอมาน้องฟิวมาปากเมื่อกี้ก็ทำอย่างเงี้ยมันแน่นนะมันกรุบกรุบมากเลยนะแต่ส่วนข้างๆนี่ก็คือไม่พูดไม่ตาเลยอร่อยอร่อยแน่นมากเราได้ทานของอร่อยที่เลือกมาเองจากตลาดนะคะใช่ครับคือหน้าแม่ดิไม่พูดเหมือนเดิมทำได้แค่มองมาที่หน้ากล้องแล้วก็กินต่อใช่แม่แบบดูฟินมากอร่อยไม่คุยเยอะเจ็บคอเขาบอกใช่กินก่อนไงเดี๋ยวฝั่งนี้ยำไข่แมงดานี่ไข่2ขีดผัก1ไร่นะมันแก้วหัวแก้วอร่อยจัดจ้านในย่านนี้ใช่อร่อยจนมากนะคะนี่ก็คือมุมพ่อกับแม่คือได้บรรยากาศมาก
ข้างหลังเห็นทะเลใช่ไหมฮันนีมูนอุ้ยอิมินโตนี่อะไรนะสาหร่ายพวงองุ่นใช่กุ้งไหมอืมอร่อยไอ้กุ้งอุ้ยแก่กุ้งไอ้แก่ด้วยกุ้งอะไรหัวแก้วใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูความสดของเขากันนะครับกรุ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 บสดจริงอ่ะเอ้าแน่นบึกก็เราซื้อแบบเป็นๆเลยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราขอทานก่อนละกันเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนดูสิโอเคนะตอนนี้เรามาเจอแม่ค้าตัวจิ๋วนะครับน่ารักมากเลยลูกขายอะไรบ้างลูกขายเครื่องปังเก็บมือเขามีที่ถือจิ๋วเนี่ยพี่ปีใช่นี่แม่โทรมาตามงานแล้วอยากจะซื้อถั่วต้มค่ะอยากจะซื้อถั่วต้มค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอขายของก่อนบางทีเดี๋ยวหนูโทรกลับเอาไปน้องเคยดูเราด้วยพี่ปีเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะชื่อน้องอะไรคะลูกน้องแนนค่ะน้องแนนกี่ขวบแล้วคะ6ขวบค่ะโอ้โหน้องน่ารักมากเลยหนูมาขายที่นี่ช่วยพ่อแม่เหรอลูกค่ะหรอมาอนุบาล3เองนะขอดูหน่อยหนูขายอะไรมั่งลูกหนูขายไงคะ20บาทค่ะอันนี้ขายจริงไม่ได้เล่นขายของใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหแบบแม่ค้ามากเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่คะ20เฮ้ยหนูอยากกินนี่เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไร20หมดเลยเหรอลูกมีกี่อันเนี่ยนับดูนับดู10ป่ะ10อันเออ10อันนี้10อันนี้10อันนั้น3ทั้งหมดเป็น13อันถ้าซื้อหมดเนี่ยเท่าไหร่ลูกซื้อหมดซื้อ10กล่อง10กล่อง3ลดได้นะคะ50อ่าลดได้ด้วยยังไงโอ้น้องน่ารักมากเลย3ถุง50อันนี้อ่ะอันนี้ลดได้มั้ย3ถุง50ได้มั้ยอันนี้60ค่ะขอ3ถุง60หนูรับเข้ามาอีกทีถ้าหมูขึ้นราคาจ้าโอ้น้องยังรู้หมูขึ้นราคาแม่แม่อย่าไปต่อหลานคนบางคนเขาไม่รู้นะโอเคโอเคนับไม่ถูกแล้ว10ห่อก็200ไงลูกใช่ไหมใช่ไหมมันห่อเท่าไหร่ห่อเท่าไหร่แค่หมูอ่ะ20 10ห่อก็200 10ก็เป็น200หนูไม่เคยขายทีละ10ถุงใช่ไหมแล้วนานนิดนึง10คูณ20ก็200 200อันนี้3ถุง50บาทก็เป็น250 250ต่อหน่อยได้ไหมแม่ตีแล้วหมดนี่300ได้ไหมแต่เมื่อกี้พอต่อหมู3ถุง50ไม่ได้หมูแพงแต่พอต่อหมดเนี่ยน้องคิดมา250ต่อ300ได้ไหมคิดนานได้ได้ได้ขอคิดก่อนว่าขาดทุนไหมแล้วหมดนี่เดี๋ยวหนูกลับไปพักเลยไหมลูกหรือว่าขายอีกขายต่อช่วยแม่เหรอลูกหนูเรียนที่ไหนคะวัดจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยมาหรออ่ะโอเคหนูลุงเหมาหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ250บาทพี่เบมถือหน่อยเลยเดี๋ยวพ่อเอาตังค์จ่ายน้องก่อนโอเคแล้วเอาเวลาไหนไปดูว่าถ้าขายของตลอดเลยอ้าวเออก็เอาตังค์กลางคืนตังค์กลางคืนลูกฮะตังค์ไม่พอติดไว้ก่อนได้ป่ะตังค์โฟนี่มีอยู่200เอง200ที่ไหน250อ่ะนี่ไงมี150ติดไว้ก่อน100เองได้มั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาฮะต่อขึ้นนะอ้าวใช่เหรอลูกอ้าวเออจริงด้วยดูน้องดูนะฉลาดจริงๆอ่ะมาเอาไม้ลุงหมดเลยอ่ะเอามาเลยขอที่ถือด้วยได้ป่ะนี่ขอที่ถือด้วยได้ป่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเข้าไปเดินขายนี่ๆๆน้องบอกได้พี่ฟิล์มหนูต้องเอาตังค์อ่ะไปเคลียร์กับแม่ใช่มั้ย200อ่ะเอาไปซื้อบ้านเหรอลูกเอาแล้วเราเช่าบ้านเขาอยู่เดี๋ยวไปซื้อบ้านอันนี้เท่าไหร่ลูก250อ่าอันนี้200นี่250นะอันนี้ไม่ต้องบอกแม่บอกได้ไม่ถ้าอันนี้ลุงให้เอาเปล่าก็ได้แต่ไม่ต้องบอกแม่ให้เป็นค่าขนมได้ไหมได้อ่ะอันเนี้ยพ่อถ่าให้หลานนะถือว่าเป็นเด็กที่แบบกตัญญูมากนะครับแล้วก็ช่วยพ่อแม่เนี่ยทำมาหากินถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ6ขวบนะครับเสียสละเวลาที่แบบเป็นเรื่องราวของตัวเองเป็นสตอรี่ของตัวเองอะที่แบบเออต้องเด็กรุ่นนี้ต้องเล่นต้องโน่นนี่นั่นใช่ต้องเรียนว่าไปอยู่กับเพื่อนใช่แต่ว่าน้องอะมาขายของเนาะ200มันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่อยากจะให้น้องนะครับเอาไว้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะอันนี้ลุงให้นะ200 เดี๋ยวหนูจะไปดูคลิปแต่อยากให้แม่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวแม่รู้เอา200นั้นเก็บใส่กระเป๋าดีๆก่อนลูกครับเก็บไว้ให้แม่เก็บให้แม่นะลูกนะอ่ะแล้ววันนี้ลุงให้หนูเอาไปซื้อขนมนะลูกนะครับขอบคุณครับโอเคนะคะลูกดีใจไหมลูกดีใจ
ีใจค่ะได้เจอได้เจอด้วยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับเป็นไงบ้างน้องขยันไหมครับขยันน้องน่ารักมากเลยนะอายุแค่6ขวบแบบมาค้าขายแล้วเนาะนี่นะครับเจอน้องก็อุดหนุนน้องได้นะครับพี่บางแสนนะครับโอเคนะตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าดีมากๆนะฟิล์มนะใช่ไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้เลยนะอุ้ยตอนนี้จะนั่งตาแล้วรอบนี้ก็ถือว่ามากับแบบบรรยากาศชิลๆเดินเลือกซื้อของทานเองแล้วก็ได้มานั่งริมหาดนะคะทานของอร่อยที่เราได้เลือกมาใช่ก็ถือว่าโอเคมากเลยใช่ค่ะแล้วว่าบรรยากาศก็ดีมากเนาะใช่มาพักผ่อนทานของอร่อยแล้วแม่เดือนอ่ะนุ่นนั่งพักอยู่นุ่นเดินไม่ไหวบอกจุกนะใช่กินเยอะอิ่มก็สำหรับวันนี้นะครับงบ 1,500 บาทของเราถือว่าคุ้มไหมพี่ฟิล์มคุ้มค่ะคุ้มเนาะได้ของที่แบบเราอยากกินแล้วได้ของสดๆเป็นๆนะครับแล้วก็มานึ่งมาย่างแล้วก็ทำมาทานกันถือว่าโอเคมากเลยนะครับใช่ค่ะไปโอเคนะสำหรับวันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูประมาณนี้นะถ้าอยากให้พวกเรานะครับไปทำคลิปกินที่ไหนใช้ชีวิตยังไงนะครับก็เม้นต์กันไว้เลยนะเดี๋ยวพวกเราจะทำให้ดูกันนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย